สวัสดีครับและคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะสมุยไปดำน้ำใสๆดูปลาดูปะการังกันที่เกาะสมุยครับกับการเดินทางของผมและเพื่อนๆด้วยฮาร์ลีย์เดวิสันครับและก็แน่นอนว่าก่อนเดินทางนั้นเราต้องมีการจัดเตรียมรถของเรากันสักนิดหนึ่งสวัสดีครับทุกคนนี่วันนี้ล้างรถเรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วสิ่งที่สำคัญในการตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของของเหลวนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเบรกและอื่นๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของลมยางนั่นเองนะครับแน่วันนี้ผมเลยอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ Bosch Easy Pump นั่นเองคือเจ้า Bosch Easy Pump นี่นะครับเป็นเครื่องปั๊มลมไร้สายขนาดเล็กนะครับขนาดพกพานะเราสามารถที่จะพกพาไปไหนต่อไหนได้ด้วยนะครับติดรถเอาไว้สำคัญอุ่นใจนะครับลมอ่อนเราสามารถเติมลมได้ทันทีมาดูวิธีการใช้กันกดออนเลยครับกดเปิดแล้วนะมันจะมีหน้าจอขึ้นมานะครับเป็นพรีเซตแบบนี้นะแต่ว่าเราสามารถกดลบกดบวกได้นะถ้าเกิดเราอยากให้ลมยางเรามีค่าตั้งต้นเท่าไหร่อย่างเช่น36ปอนด์เราก็กดไปที่36ครับเสร็จแล้วเรากดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับก็เครื่องปั๊มตัวนี้จะทำงานให้เราโดยอัตโนมัติเลยเจ้า Bosch ตัวนี้นะเขาจะมีหัวมาให้นะครับเป็นหัวหมุนเกลียวนะเราก็เอาหัวตัวเนี้ยเสียบเข้ากับล้อของเราได้เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะที่ตัวใส่อุปกรณ์ของเราเขาก็จะมีตั้งแต่หัวที่เอาไว้เสียบกับพวกลูกบอลไงใช่ไหมไว้เสียบลูกบอลเสียบปั๊มลมอื่นๆนะหรือถ้าเกิดว่าเรามีห่วงยางเราก็เอาห่วงยางมาเสียบกับจุ๊บตัวนี้นะแล้วก็ใช้เจ้าเครื่องปั๊มตัวนี้ช่วยปั๊มลมให้เราได้เลยเห็นไหมล่ะทุกอย่างมันเก็บเอาไว้ในตัวของมันเองได้เลยนะเหมาะแก่การพกพามากมากเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราพร้อมแล้วมาเรามาเติมลมยางกันขอล้อหน้าเดินทางไกลล้อหน้าสัก38แล้วกันแล้วเจ้าตัวนี้เขาจะมีเกลียวมาให้นี่เราก็เอาเกลียวเสียบเข้าไปเลยแฟบนี่เมื่อเสียบเข้าไปแล้วยัดเข้าไปแล้วนะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นี่คือลมยางปัจจุบันนะครับนี่คือลมยางที่เราต้องการตั้งค่านะเราต้องการปั๊ม38เอ้ากดปั๊มเลยครับผมชัวแอบหลังจากที่เติมลมล้อหลังเรียบร้อยเราก็ปิดครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็เก็บลงกล่องเตรียมพร้อมเดินทางไปกับพวกเราได้เลยนะเจ้า Bosch Easy Pump ตัวนี้เหมาะสำหรับการปั๊มลมยามฉุกเฉินนะฮะแล้วก็ขนาดพกพาสามารถที่จะพกพาเดินทางไปกับเราได้ตลอดที่สำคัญก็คือว่าหัวนี้นะมันนอกจากจะปั๊มลมรถมอเตอร์ไซค์ได้แล้วเราก็ปั๊มลมรถใหญ่ได้ด้วยนะครับปะเราออกเดินทางกันสำหรับการเดินทางสู่เกาะสมุยนั้นไม่ว่าจะด้วยรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์นะครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องจองตั๋วเรือเฟอร์รี่ล่วงหน้านะครับเราจะได้มีพื้นที่ในการจอดรถของเรานะครับเราต้องเอารถของเราข้ามเรือเฟอร์รี่และนี่เราก็เดินทางเข้าสู่เกาะสมุยกันแล้วนะใช้เวลาโดยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มาถึงเกาะสมุยกันเมื่อเดินทางมาถึงเกาะสมุยแล้วเราก็แวะสักการะศาลเจ้าพ่อกวนอูบนเกาะสมุยกันก่อนที่จะเดินทางกันต่อครับสำหรับเส้นทางบนเกาะสมุยนั้นสวยงามมากครับเหมาะแก่การขี่รถเพลิดเพลินใจไปกับวิวสองข้างทางแล้วก็วิวทะเลของรอบๆเกาะสมุยได้อย่างสวยงามมากซึ่งถนนหนทางบนเกาะสมุยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับเป็นถนนดำเรียบตลอดทั้งสองฝั่งเลยวันรุ่งขึ้นพวกเราก็นั่งเรือสปีดโบ๊ทครับไปเกาะนางยวนเพื่อที่จะไปดำน้ำดูปะการังแล้วก็ปลาสวยงามขอบอกว่าน้ำใสมากๆโดยที่เรือสปีดโบ๊ทนั้นนะครับก็มีบริการเช่าเหมาลำแล้วก็เช่าเป็นแพ็กเกจทัวร์แบบ1วันนะฮะไปเช้าเย็นกลับให้กับพวกเราด้วยครับจะบอกว่าน้ำทะเลที่เกาะนางยวนนี่นะใสไม่แพ้น้ำทะเลของฝั่งอันดามันเลยนะครับแล้วผมก็ขอทิ้งท้ายคลิปนี้ด้วยภาพสวยๆนะครับจากหาดหน้าทอนนะพวกเราไปจอดรถเพื่อที่จะถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกก่อนที่จะเดินทางกลับสู่กรุงเทพครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะถูกใจนะครับกับการพาไปท่องเที่ยวเกาะสมุยเกาะนางยวนส่วนคลิปหน้านั้นผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ